สวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นคลิปต่อจากมาดูว่าน้ำหนักลงมากแค่ไหนแล้วก็คือเป็นคลิปต่อกันเลยนะคะก็คือไปก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวๆบ้านมาก่อนเข้าบ้านก็จะมีของที่สำหรับคนลดความอ้วนนี่แหละควบคุมน้ำหนักนี่แหละก็เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะต้องลดหน่อยอ่ะอันดับแรกก็จะเป็นพวกนมที่เป็นโปรตีนเหมือนคล้ายๆแบบว่าเวโปรตีนนะคะเป็นยี่ห้อนี้อันที่39 บาทนะไปหาซื้อเอาในห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มีขายแล้วก็ร้านสะดวกซื้อก็มีขายนะคะอันนี้ประมาณ39 บาทไปอย่างเร็วๆเลยนะแล้วก็อันนี้น้ำพริกกินกับผักได้มื้อเย็นหรือมื้อกลางวันอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นผักตั้งไว้ตั้งนานแล้วอันนี้ผักนี่นะคะเสร็จแล้วอันนี้หวีไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นหมูแผ่นแต่แบบว่าไม่มันน้ำตาลน้อยอะค่ะก็กินได้แต่อย่ากินเยอะเสร็จแล้วก็จะมีนี่อันนี้ก็จะเป็นไม่ใช้แป้งขัดสีเป็นขนมปังโฮมวีทอันนี้จะแพงหน่อย69 บาทอะค่ะก็จะมีงาดำงาขาวขนมปังแซนด์วิชโฮมวีทธัญพืช0%คอเลสเตอรอลแล้วก็ไข่ไก่เหมือนเดิมไข่ไก่ค่ะไปอย่างเร็วๆแล้วนี้จะเป็นขิงเนี่ยชอบกินมากเลยก็มันก็ทำให้ท้องไส้เราโอเคเนาะแล้วก็ขับเหงื่อนิดหน่อยตามตำราอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้จะซื้อมาทำแกงจืดไม่เคยทำเหมือนกันแกงจืดแต่ว่าอยากจะลองกินดูที่จะผัดกินเฉยเป็นผัดน้ำมันหอยนี่ก็ลองเอามาแกงจืดแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ซื้อมาเลยแบบวันนี้กลับมานี่ก็จะ3 บ่ายแล้วอะแล้วก็นี่อันนี้เป็นข้าวต้มนะเป็นคนที่ชอบกินข้าวต้มมากแล้วนี่ก็คือเป็นข้าวหุงธรรมดาอันนี้15 บาทอันนี้8 บาทและอันนี้ก็เป็นฟักทองเอาไว้ต้มเอาไว้นึ่งส่วนมากจะต้มแล้วตอนนี้จะต้มอย่างเดียวละต้มอย่างเดียวเลยซื้อมา2 ซีกอันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนอันนี้65 บาทก็จะเป็นอันนี้หมูสันนอกปลอดสารของเตทาโกโอเคแล้วก็เป็นอกไก่ก็จะเอาไว้ต้มเอาไว้นึ่งส่วนมากจะต้มแหละตอนนี้ต้มอย่างเดียวต้มฉีกเป็นชิ้นเล็กๆก็กินกับสลัดก็ได้แต่ว่าหนังนี่ก็คือเอาออกนะงดหนังไก่และอันนี้เท้าไก่คือความชอบส่วนตัวเท้าไก่มีคอลลาเจนนะทำให้หน้าเด็กมากกินบ่อยๆดีแต่กินมากก็มีไขมันเหมือนกันนี่ก็อกไก่เหมือนกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมูสับไว้ทำแกงจืดอันนี้ก็เป็นหมูสันในนี่ก็เป็น
บรรดาเต้าหู้ไว้ทำแกงจืดเนี่ยตอนเย็นน่ะทำแกงจืดก็ได้นะคะแกงจืดผักกาดขาวแกงจืดอะไรก็ได้แล้วก็ใส่เต้าหู้เนี่ยเต้าหู้นี่จะมีโปรตีนจะมีโปรตีนจะใช้เต้าหู้นี่นะเต้าหู้ถั่วเหลืองนะไม่ใช่เต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ถั่วเหลืองเนี่ยกินได้ประมาณ3วัน4วันกินเฉพาะมื้อเย็นก็ไม่มีอะไรแล้วของมีเท่านี้แต่เน้นย้ำว่าอันเนี้ยอร่อยนี่กินกลางทางมาแล้วรู้สึกว่ามันจะเข้มข้นมากเลยอันนี้รสชาเขียวอันนี้รสช็อกโกแลตงั้นไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพยายามจะต้องแบบเต้นให้เยอะๆเลยเพื่อน้ำหนักจะได้ลงไวๆเพราะว่าเดือนกว่าที่ผ่านมานี่รู้สึกน้ำหนักมันลงน้อยแค่3กิโลกว่าๆ3กิโลครึ่งเองงั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะคิดถึงทุกคนค่ะบ๊ายบาย